ดีค่ะเช้านี้คุณแม่อยากพาทุกท่านเดินทางไปกับพวกเรานะคะถือว่าเป็นช่วง spiritual journey คือการเดินทางด้านในสถานการณ์ที่เรามองเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างเราต้องไม่กลัวเนี่ยมันต้องเห็นอะไรนะคะคือเห็นความกล้าหาญช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าต้องกล้าหาญอาจหาญนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่มันมีอย่างให้มีความสุขให้ได้นะคะกระโจนข้ามบางอย่างที่มันไม่เป็นดังใจเรากระโจนข้ามบางอย่างที่มันอาจจะมีการถูกและเล็มไปบ้างนะคะแต่มันยังมีบางอย่างที่เราเห็นว่าสีมันยังสดใสและทักทายพวกเราวันนี้สีส้มเป็นนางเอกทีเดียวค่ะดูดอกเล็กดอกน้อยเหล่านี้ก็จะเห็นว่าเรายังมีความงดงามอยู่ในสิ่งที่เรากำลังต้องเผชิญอยู่กับโควิดมากมายเหลือเกินน้ำใจของผู้คนเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันรอดนะคะคุณแม่มองว่าความรอดเกิดขึ้นจากการมีน้ำใจและอาจจะมีความรู้ไม่เท่าทันเพราะตอนนี้มันพัฒนาการไปอย่างเร็วมากเลยโควิดมันมีสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรากลัวเรารู้สึกได้ว่าเรากลัวความกลัวของเราก็จะกลายเป็นความทุกข์นะคะแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วเราก็เรียนรู้อะไรมันรกรุงรังเราก็ตัดออกนี่เป็นการเห็นชัดคุณแม่เนี่ยมองเห็นการทำงานที่คุณแม่เองก็รู้สึกได้ว่าเราชัดเจนมากแล้วในการทำงานของเรานะคะการจ่ายงานกับการเคารพคนทำงานเนี่ยไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ถ้าเราไม่เคารพชีวิตของเราเราก็จะจ่ายชีวิตของเราไม่ถูกเหมือนกันนะคะเรามองเห็นว่ากองหญ้าอันเนี้ยมาจากดอกหญ้าที่มันเป็นเหตุในการปลิวไปในช่วงของลมที่พัดแล้วเราก็เก็บมันไว้พอมันรกรุงรังเนี่ยมันไปไม่รอดเราตัดหญ้าออกเราจะเห็นเลยตรงนี้ช่วยไปตามฝนให้หน่อยค่ะฝนต้องมาตรงนี้ก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าตรงนี้ต้นกุหลาบทั้งหมดต้องการน้ำช่วยตามฝนให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้าไม่ไปตามคุณแม่จะเดินไปตามนะคะคุณแม่จะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ทำงานกับเด็กแล้วมันกำลังเป็นลมหายใจเดียวกันเมื่อเช้านี้ก็ถามเขาค่ะว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เราเอาความรอดออกไปเนี่ยมันต้องรอดเพราะเขาอย่างไรคือเขายังไม่สามารถที่จะบริหารสิ่งที่เขามีอยู่ให้มันไปถึงจุดคุณยายก็พยายามทำให้เด็กๆเราเนี่ยรู้เท่าทันทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้มาจากการเก่งเลยมันมาจากเราต้องทำงานของเราให้สุดและการทำงานให้สุดของเราเนี่ยมันจะมาจากการเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดนะคะเรามีข้อผิดพลาดกันอยู่แล้วข้อผิดพลาดนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นซ้ำก็ต่อเมื่อเขาต้องไปให้สุดเหมือนท่านที่กำลังดินทามคุณแม่เห็นไหมคะว่าเราถอนหญ้าไม่ทันเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการถอนหญ้าเป็นวิธีการตัดหญ้าคือมันทำไม่ทันเรามีกำลังน้อยไอ้ที่ถอนมาเนี่ยค่ะได้ไป1ใน10เองแต่เห็นว่ามันยังถอนได้อยู่เก็บมันไว้เดี๋ยวพอฝนตกฝนจ้ะมาเขาตัดหญ้าแล้วฝนต้องมาดูตรงนี้มาฝนเดินตามคุณยายมาลูกเรากำลังจะขึ้นรถแล้วถ้าเผื่อคุณยายขึ้นรถไปแล้วโดยไม่ได้บอกตรงนี้ก็จะมีความกังวลของผู้ใหญ่เพราะรู้อยู่นะตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยายเพียงแต่ขอความช่วยเหลือว่าเราต้องไปให้สุดฝนเป็นคนดูกุหลาบพวกนี้ใช่ไหมคะลูกโอเคฝนก่อนจะไปเรื่องอื่นฝนต้องกลับมาที่นี่ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรคะไม่มีฝนนะคะตรงนี้ค่ะยังต้องการฝนอยู่นะแล้วลองดูเราเดินขึ้นไปนะคะเราจะเห็นเลยว่ากุหลาบที่เราไปฝากไว้และเกิดต้นหญ้าขึ้นมาปกคลุมเราแทบจะมองไม่เห็นถ้าวันนี้ฝนลองรดน้ำตรงนี้รดน้ำตรงนู้นก่อนโอเคไหมคะให้มันแข็งแรงก่อนนะลูกพอมันแข็งแรงแล้วเดี๋ยวตอนที่เราจะปลูกซ่อมฝนต้องจำว่าตรงเนี้ยค่ะต้องเอาไปก่อนอย่าเพิ่งไปเอาไอ้ที่ที่เรารดน้ำสะดวกโอเคไหมเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวฝนดึงสายนะนี่พี่เขาตัดให้เราละคุณยายตรวจงานพอมันไม่รกมันรอดละ
แต่สิ่งที่จะไม่รอดก็คือกุหลาบที่เราฝากไว้อีกทีนะคะลูกรดน้ำตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้ทั้งหมดแล้วถ้าจะใช้กุหลาบตอนนี้ยังไม่ต้องย้ายเลยให้เอาจากตรงนี้ก่อนงานหนูจะน้อยลงโอเคไหมคะขอบใจมากจ้ะขอให้ฝนตกวันนี้นะจะได้ไม่เหนื่อยเยอะก็อันนี้ถ้าอีกหน่อยฝนรู้นะลูกฝนมันนี่อันนี้คือต้นกุหลาบป่าลูกมีกรรไกรไหมลูกมีนะมันมีอยู่เอาไม่ได้เอามาอันนี้ตอนเย็นมาตัดนะกุหลาบป่าสองกิ่งเนี่ยแยกเป็นใช่ไหมอันนี้ลองจับไปดูสิโคนถึงไหนโคนกุหลาบป่าถึงไหนคะลองดูหาเจอไหมคะเจอแล้วต้นจริงยังอยู่ไหมคะลูกยังอยู่ถ้างั้นวันนี้ตอนเย็นอย่าลืมเอาเครื่องมือมากับตรงนี้ด้วยนะคะตรวจสอบการทำงานตรงนี้แล้วหนูก็จะพบถึงความสำเร็จถ้าไม่รกก็รอดโอเคค่ะก็มีหน้าที่มีความสุขกับเด็กๆค่ะแล้วก็มีความสุขจริงๆค่ะเขาเอาอยู่จริงๆนะคะบริเวณที่เห็นทั้งหมดนะคะเห็นอันปันอยู่ไกลๆอันปันก็ถูกหลีดว่าอันปันต้องไปให้สุดแม้แต่ต้นเดียวที่ยังไปไม่สุดก็จะมีผลเพราะอันปันก็จะต้องไปให้สุดเราก็พยายามดึงคนที่เป็นหัวนะคะถ้าหัวไปไม่สุดเนี่ยหางปัดแน่นอนนะคะวันนี้เราจะไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำไปคุยธรรมะแล้วก็ตอบคำถามกันนะคะฝนทำงานแหละเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าที่ประชุมช่วยดึงเข้าที่ประชุมเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรสำคัญสองต้นนี้อาจจะยังต้องอัดน้ำก่อนเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะที่คุณแม่เห็นกิ่งไปแล้วเพราะว่ามันร้อนส่วนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแตกมองเห็นสิคะมันมีแตกนะอันนี้ถ้าจะรื้อคงจะยุ่งเดี๋ยวคุณแม่ใช้กองกำลังของทีมที่ช่วยโพสกลเข้าช่วยนะคะก็เป็นตัวอย่างของการทำงานที่เรามีเขาเรียกว่าก๊อกหนึ่งก๊อกสองนะคะใช้กระบวนการของการทำงานตรงมาทางนี้เลยค่ะเราจะไปที่องค์ดำเนี่ยเขากำลังต่อสายน้ำละเก่งจริงๆเราได้ยินเสียงน้ำไหลเห็นไหมแค่ได้ยินเสียงน้ำไหลนะเข้าใจว่าตรงองค์ดำเปิดน้ำแล้วนะจ้ะมันมีรายละเอียดของการทำงานในพื้นที่ที่เป็นร้อยไร่อย่างนี้นะคะอยู่เยอะทีเดียวที่พวกเราอาจจะต้องมีแผนนะคะด้วยใจและไม่ใช่แผนที่กายดอกบัวของพี่หมอนุ้ยที่เอามาบูชาพระอริยะธาราก็งดงามจริงๆอันนี้ก็ต้องมอบหมายแม่ชีที่มีความรักในดอกบัวเนี่ยทำงานเลยค่ะแล้วก็ต้องเป็นดอกบัวที่เกี่ยวกับพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เพราะว่าอยู่ข้างหน้าท่านและอันเนี้ยเป็นพืชที่เหมาะกับหุบเขาโพธิสัตว์มากเพราะว่า1ร้อนนะคะอันนี้ก็ต้องให้พวกเราลองเดินดูบนเส้นทางนี้ที่เขาเอาต้นลั่นทมมาปลูกแซมไว้ถ้าต้นไม้นี้ตายไปเราก็ยังมีลั่นทมเป็นไม้อายุยืนนะคะแล้วก็จะเห็นกลุ่มอันนี้เดี๋ยวเขากำลังเชื่อมนะคะกลุ่มของการทำงานที่จะมีห้องน้ำก็วิสาขบูชานี้อาจจะต้องดูสถานการณ์ของโควิดก่อนนะคะอันนี้ก็บอกให้ใส่บัวได้เดี๋ยวอันนี้บอกเอเพราะว่าเขาเป็นคนทำอันแรกก้อนหินเหล่านี้ก็จะถูกเชื่อมไปวันนี้ยาวเครนก็ให้รถยกมา2คันรถเทเลอร์ที่จะขนหินเนี่ยอีก4คันนะคะก็แบ่งทำงานแล้วค่ะบ้านเงียบเลยมองไปที่พระอริยะธาราองค์ยืนเนี่ยค่ะเราเริ่มเชื่อมต้นไม้กันแล้วค่ะแล้วก็เป็นการทำงานที่อาศัยทีมเดิมนะคะสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นถึงความชำนาญกว่าเราจะสอนฝนได้อย่างเมื่อกี้นี้เราก็ต้องให้เขา
หาศักยภาพของตัวเองมนุษย์มีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยการต้องฝึกทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอาจจะล้มเหลวได้อย่ามองว่าคนเก่งล้มเหลวไม่ได้คุณแม่ก็ล้มเหลวมาเยอะนะคะกว่าเราจะได้ต้นไม้ที่เป็นอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงบางอย่างว่ามันเคยมีตายต้นไม้เคยมีตายแต่ในสิ่งที่มันตายแล้วเราโตเนี่ยค่ะมันบอกศักยภาพของการยอมรับความผิดพลาดนะคะเรามองเห็นต้นหญ้าแถวนี้ที่ถูกย้ายมาจากบริเวณกุฏิด้านหน้าโอ้อันนี้เดี๋ยวต้องบอกหนุ่มกับอามว่าเราจะเอาอันนี้ออกก่อนก็ได้แต่ดอกไม้มันยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยอยากให้เก็บไว้ใช้นะคะโอ้นั่งตรงนี้คุณแม่ก็ชอบมากเลยสิหนึ่งได้ยินเสียงน้ำสองน้ำใสนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ไหวอยู่นี่ก็คือดอกหญ้าซึ่งก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่เราซื้อมาต้นละ8บาทแต่มันมีหญ้าบางต้นที่เราไม่เชื้อเชิญแล้วมันเริ่มปิวแล้วต่อไปนี้เราอาจจะต้องมีกรรไกรเห็นปุ๊บเราตัดดอกก่อนแล้วใส่ถุงดำนะคะอันนี้อาจจะต้องช่วยนาแค่2ช่อนั่นแหละค่ะที่ปล่อยไว้นั่นแหละค่ะจะทำให้ทั้งบริเวณนี้เหนื่อยกันอีกเยอะเหมือนที่เราให้กลุ่มของคุ้มดำเนินช่วยตัดคุณแม่จะเดินขึ้นไปนมัสการองค์ดำนะคะเพราะวันนี้คุณแม่เองก็ต้องเข้ากรุงเทพแต่ว่าไปกลับเลยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ากรุงเทพมันมีความเสี่ยงอยู่วันนี้ต้องไปส่งการบ้านให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าเราแข็งแรงขึ้นไหมแต่ดูจากการทำงานของคุณแม่แล้วคุณแม่รู้ว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความแข็งแรงที่มันมาจากการดูแลนี่แหละค่ะทำงานหนักไหมก็ไม่หนักเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ไม่หนักใจไม่ลกลุงลังด้วยความหนักใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องฝึกอย่าให้ตัวเองเป็นภาระถ้าวันนี้การตรวจแล้วเห็นทุกอย่างมันดีขึ้นคุณแม่ก็รู้แล้วแหละว่าคุณแม่ต้องช่วยตัวเองต่อไปยังไงแล้วก็จะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ยกับการให้ธรรมะซึ่งก็ชนะการให้ทั้งปวงนะคะจะนั่งตรงนี้หรือจะขึ้นไปที่องค์ดำขึ้นแล้วกันนะค่ะอันนี้อาจจะต้องขอเวลาที่มันสบายๆคณะแม่ชีลงได้เลยเพราะคณะแม่ชีจะชอบอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ผู้ชายลงยกก้อนหินนาเอาอยู่จริงๆลั่นทมตรงนี้ก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละค่ะเขาเริ่มตั้งตัวแล้วนะคะแผนต่อไปของการทำงานของเราก็คือการนำสิ่งที่มีผู้ตั้งใจนะคะบริจาคมาอิฐเนี่ยค่ะทำเป็นเส้นสายลงไปบริเวณนี้เลยค่ะเราได้เห็นเขาย้ายต้นไม้บางส่วนขึ้นมาไม่ช้ำเลยอันนี้ต้องชมละเห็นต้นไม้สองต้นนี้ไหมคะมันจะมีเงาออกมาแล้วไม่ช้ำเลยอันนี้ต้องคือเวลาเราเห็นอะไรเราก็ต้องบอกมันเป็นต้นยางนาไม่ช้ำเลยคือเวลาเราเห็นมีทรายอยู่ต้นหนึ่งทรายมหาโชคคิดว่าเอาอยู่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องเรียนรู้นะคะอันนี้เข้าใจว่าล้มมาตอนฝนตกก็เก๋นะเนี่ยคุณแม่ยอมรับได้นะไม่ใช่คุณแม่ยอมรับไม่ได้เดี๋ยวพอเครื่องมือของพี่หมูมาเนี่ยตรงนี้ไม่เกินความสามารถของทีมชมหรอกนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บอกแล้วว่าหินยังล้มได้อะล้มได้ก็ยกได้ค่ะกลัวอะไรคะโควิดเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาไปกับมันคนกลัวก็จะไม่รอดอันนี้ขอถ่ายรูปไว้แล้วก็ช่วยเอื้อมไปตัด2อันนั้นเท่านั้นเองอันนี้นาเขาทำงาน
ช่วยต้นโพสกลเยอะลูกตอนนี้ทุกคนต้องแบบให้เวลากลับมาดูงานของตัวเองตลอดสัปดาห์นี้ไม่ได้มีโอกาสมากราบเลยพอแงนหน้าขึ้นไปก็เห็นว่ามีนกเห็นไหมคะถ้าเรามาอย่างนี้เขาจะตกใจเพราะเขาเริ่มไปอยู่ตรงยอดฉัตรแล้วค่ะก็ห่างเขาหน่อยเผื่อให้เขารู้สึกมีความไว้วางใจพวกเราก็เข้าใจว่าตรงไหนที่เขารู้สึกปลอดภัยเขาก็จะอยู่ตรงนั้นสร้างรังตรงนั้นเมื่อกี้พอคุณแม่เข้าไปนกมันบินออกมาตัวหนึ่งนะคะก็เราจะได้หาที่เงียบๆนั่งคุยกันตรงนี้เพื่อให้พวกเราได้นมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งเป็นเลิศในการเยียวยาไปด้วยกันนะคะคุณแม่จะขอทักษิณาวัตรรอบท่านแล้วก็กล่าวบุคคำบูชานะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกาเรกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอานุภาพพลานุภาพบุญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและในทุกสรรพชีวิตในโลกใบนี้ขอให้ผู้คนได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีพรรณไมยที่สมบูรณ์และในที่สุดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมนุษยชาติมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วพวกเราทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเช่นเดียวกันคุณแม่ก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจในกิจต่ออริยสัจ4นะคะเราก็จะยังมีนิพพานเป็นเป้าหมายไม่ได้เกินความสามารถของเรานะคะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะลองถามว่ามีผู้คนทางบ้านตั้งคำถามหรือมีใครที่อยากให้ช่วยเหลืออะไรลองอ่านดูนะคะ
คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเราก็ให้ความห่วงใยภาวนากันมากเลยค่ะกับวิกฤตการณ์ของโควิดต้องถือว่าเป็นช่วงที่ถือเป็นงานหลักเลยนะคะการภาวนาที่จะระลึกถึงสรรพชีวิตทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะคะคือคุณแม่มองว่าตอนนี้เนี่ยในทุกสถานการณ์ของโลกใบนี้มันถึงกันหมดคนที่จะกลัวก็คือคนที่ติดตามข่าวในเชิงของการดูสถิติแต่ว่ามันก็มีการนำเสนอข่าวที่เป็นทางรอดนะคะมีความต้องบอกว่ามันมีทางรอดที่เป็นความจริงซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องช่วยกันนำเสนอยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกเศร้าหมองเรารู้สึกทุกข์ใจจากการดูข่าวที่มันมีสถิติอย่างคนในคุกก็ต้อง 2,000 กับ 3,000 คนข้างนอกก็มีอยู่แล้วมันขึ้นไปเป็น 4,000 กว่าเกือบ 5,000 เมื่อวานเนี้ยถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรากังวลนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าในจำนวนของการเป็นเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันก็คือความประมาทถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราจะสามารถทำสิ่งที่มันกำลังมีตัวเลขมหาศาลเนี่ยค่ะให้ลดลงได้ก็เริ่มจากตัวเราอย่างคุณแม่จะไปโรงพยาบาลวันนี้แมสของคุณแม่ก็ต้อง2ชั้นนะคะต้องไม่ยุ่งแม้กระทั่งพี่โอซึ่งดูแลคุณแม่ก็ยังต้องเซฟตี้อย่างเต็มที่ว่าบางทีเราก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เรามีความเสี่ยงเราก็ต้องรอบคอบมากขึ้นนะคะคือถ้าไม่ต้องไปเจาะเลือดดูเลือดก็ไม่ต้องไปก็ใช้โทรศัพท์ส่งข่าวกันแต่เมื่อต้องส่งเลือดไปก็ไปเลยแล้วก็กลับเลยคือให้เราอยู่กับสิ่งที่แข็งแรงซึ่งคุณแม่ก็ก่อนที่จะไปคุณแม่ก็เตรียมตัวเป็นอาทิตย์คือ2อาทิตย์ที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนี่ยเตรียมตัวเลยว่า1แข็งแรงด้วยความไม่ประมาท2ไม่พยายามอยู่ในสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงใดๆแม้กระทั่งคนที่เข้ามานะคะก็เราก็มีมาตรการค่อนข้างให้ความร่วมมืออย่างชัดเจนมากแล้วก็ทำงานหนักดูกำลังภาวนาทุกวันนะคะเมื่อเช้าก็ลุกขึ้นมาภาวนามองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเห็นเลยว่าโลกมันเป็นปกติอย่าลกอยู่ด้วยความกลัวอย่าลกลุงลังอยู่ด้วยความขี้ขาดความกลัวเช่นถ้าเราส่งใจของเราไปดูเรื่องราวลกๆเราอาจจะต้องเปลี่ยนพลังงานของเราไปดูเรื่องในสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารในเชิงที่มันเป็น positive เป็น positive energy นะคะอย่าไปอยู่กับ negative แต่ไอ้เรื่องระวังเนี่ยเราต้องไม่ประมาทอยู่แล้วอันนี้ต้องเป็นสัจจะของเราแล้วก็อย่าคิดอะไรเพ้อเจ้อเกินไปเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยหมดพลังของการเป็นนักสู้ถ้าเรากลัวเมื่อไหร่เราหมดพลังของการเป็นนักสู้เราต้องเชื่อว่ามีปัญญาขจัดความกลัวได้แล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปให้เป็นปกติที่สุดเพียงแต่ไม่ออกไปในที่ที่เราเคยไปเราเก็บตัวเราเก็บใจของเราตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อไปด้วยอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นเลยว่าแข็งแรงเนี่ยถ้าออกทำงานเหงื่อออกแล้วก็เห็นศักยภาพของการใช้แรงของเราที่มันออกไปรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่เป็นหรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำเหตุด้วยความไม่ประมาทก็ต้องระวังคนใกล้ชิดนะคะตอนนี้ก็ต้องระวังคนใกล้ชิดอย่าให้คนใกล้ชิดออกไปแพร่พานถ้าคนใกล้ชิดออกไปแพร่พานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องบอกเขาว่าเขากลับมาเขาต้องอยู่แค่ตรงไหนเข้ามาใกล้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยค่ะก็วันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนื่องจากวันนี้พี่หมอนุ้ยลาเข้ากรุงเทพเหมือนกันพี่หมอนุ้ยก็ต้องระวังเพราะพี่หมอนุ้ยก็ใกล้ชิดคุณแม่เขาก็จะไม่ไปเขาก็รู้เลยค่ะเขาจะไม่เสี่ยงป้าตุ๊กก็บอกว่าตอนนี้ถ้ารักใครต้องห่างเอาไว้ก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ป้าตุ๊กก็ส่งเสียงมาเพื่อที่จะทุกทีเวลาไปก็จะไปรอกันอยู่ก็ตอนนี้ก็รักใครก็ห่างเอาไว้ก่อนก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันยังมีความอบอุ่นนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจงานกันต่อถ้าไม่มีใคร
ถามอะไรมานะคะมีนิดหน่อยค่ะแป้งร่ำค่ะบอกว่าเออรักและคิดถึงท่านยายจ๋าเจ้าค่ะแป้งทำอาหารดูแลคุณหมอ3โรงพยาบาลทุกวันเจ้าค่ะแป้งไปโรงพยาบาลอะไรบ้างเดี๋ยวให้แม่ชีจุ๋มส่งเกลือนะคะเอาไปฝากทุกโรงพยาบาลเอาสัก100ถุงไหมหรือต้องการมากกว่านั้นคือ3โรงพยาบาลก็300ถุงนะเอาไปก่อนแล้วถ้าเผื่อต้องการอีกมันเป็นเกลือฮิมาลายันนะเขาทำไว้เป็นแพ็กเกจที่เอาไว้สำหรับให้เราบ้วนปากได้เวลาที่เราอาจจะรู้สึกเราตะขั้นตะคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิธีการทำน้ำโซเล่เอาไว้ให้ด้วยก็ลองดูไหมลูกลองดูว่าหนูต้องการเท่าไหร่นะยายเอาไปให้หนูไว้ก่อน500ถุงดีไหมเผื่อหนูจะได้แจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลแล้วก็ฝากไปให้ครูชาวที่คลองเตยด้วยดังนั้นที่คลองเตยเนี่ยอาจจะต้องมีโรงพยาบาลสนามที่ใดก็แป้งเอาช่วยไปกระจายให้คุณยายหน่อยได้ไหมก็อยากได้500ถุงหรือมากกว่านั้นก็แจ้งไปที่เสถียรหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการส่งไปให้นะคะก็ยินดีแป้งก็ต้องระวังตัวนะลูกอาหารการกินต้องสะอาดใจเราเนี่ยเกินร้อยอยู่แล้วแป้งล่ำปั้มแรงเป็นหนึ่งในอดีตพุทธสาวิกาของเราซึ่งตอนนี้ก็ดูแลหลายโรงพยาบาลดูแลคลองเตยนะคะก็เบิกได้เลยลูกของคุณยายเขาเตรียมเอาไว้แล้วค่ะไปที่แม่ชีจุ๋มเลยนะจ๊ะจ้ะวันนี้คุณแม่ก็เอาไปที่ศิริราชวันนี้เอาไปที่ศิริราช1,000ถุงสำหรับปิยะกับศิริราชก็ลองกระจายประชาชนที่ต้องการแล้ววันนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลเพชรลักษณ์ที่ในเมืองเพชรบุรีคือแม่ชีไปไหนคุณแม่ก็ส่งไปแต่ให้รู้ว่าเอาไปทำอะไรซึ่งก็มีจดหมายนำไปให้เรียบร้อยเลยแป้งปักไปเลยนะลูกยินดีรับใช้นะขอบใจที่ถวายงานให้คุณยายชื่นใจนะจ้ะแป้งล้ำก็ตอบมาสาธุค่ะแล้วก็มีคุณวรุณีค่ะบอกว่าข่าวทุกวันมีแต่เรื่องผู้ป่วยคนติดเชื้อโควิดทุกวันและตายทุกวันเพิ่มจำนวนไม่ลดลงเลยมันรุนแรงขึ้นทุกวันจนตกใจจิตตกแต่เราก็จะไม่ประมาทใช้ชีวิตให้ปกติอยู่บ้านไม่ไปในที่ที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงทำให้สบายสบายค่ะคือเวลาที่เราเขียนเรื่องเหล่านี้ซ้ำไปซ้ำมามันจะทำให้จิตเราลกเรารู้อยู่แล้วความจริงมันตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะทั่วโลกบางที่เขาปลดแมสได้แล้วบางที่เขาเริ่มออกไปทำงานอย่างมีความอาหารเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข้าถึงแล้วของเราก็ต้องมีวันนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยอย่าทำให้อะไรมาลกในใจอย่าให้จิตตกเพราะความลกที่มันกลัวนะคะก็แค่ฟังรู้แล้วก็เห็นความกลัวเกิดดับมันก็จะเหลือความเข้มแข็งนะคะก็คือถ้าอ่านแล้วจะลกอ่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ฟังเรื่องเหล่านี้เลยนะคะแต่มีเมสเสจที่เชื่อถือได้ส่งมาบอกเพื่อจะได้เตรียมการในการให้กำลังใจอย่ากลัวคนเราเนี่ยนะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นถ้าเราไม่ประมาทอยู่เราก็มีผลแห่งการทำที่มีกุศลและเจตนาเพราะความไม่ประมาทเป็นกุศลและเจตนาค่ะค่ะก็แป้งร่ำบอกว่าคุณยายทำให้แป้งน้ำตาไหลเลยเจ้าค่ะกราบเท้าคุณยายขอขอบพระคุณคุณยายแล้วก็ขอบคุณพี่จอยค่ะจ้ะแล้วก็แป้งร่ำก็บอกว่ามีโรงพยาบาลที่3ที่นะคะที่แป้งร่ำได้นำได้ไปดูแลด้วยก็คือโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วก็ตามชุมชนเจ้าค่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแป้งล่ำไปเบิกเลยนะคะจะใช้เท่าไหร่ก็ให้รู้ว่าคุณยายซัพพอร์ตเรื่องเกลือฮิมาลายันได้ดีใจที่แป้งแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ดีใจที่เรายังเป็นผู้ก่อการดีถึงแม้ว่าในวันที่1พฤษภาซึ่งโดยปกติผู้ก่อการดีปีละวันคือวันแรงงานเนี่ยจะมาอยู่กับคุณยายปีนี้มาไม่ได้แต่ว่าให้อยู่กับคนในโลกนี้ยังไม่ประมาทเข้มแข็งไว้ลูกเราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้ด้วยปัญญาของเรา
คุณยายอยากเติมเขาว่าเราจะสู้ไปด้วยกันและผ่านสถานการณ์นี้ได้ด้วยความไม่ประมาทนั่นคือปัญญาของเรานะคะจ้ะแล้วก็พี่หมอจ๋าบอกว่าแม่ชุจุ๋มได้นำเกลือมาให้เจ้าหน้าที่สถาบันราชานุกูล300ถุงจ้าอนุโมทนาสาธุจ้าอ๋อพี่หมอจ๋าพี่หมอจ๋าต้องการเท่าไหร่บอกเลยนี่คือครอบครัวของพี่หมอจ๋าเราได้ทำประชาสัมพันธ์ไปถึงเด็กๆที่จะรับวัคซีนแล้วนะคะตั้งแต่6ขวบใช่ไหมหรือ16 18ค่ะ18 18ขึ้นไปของพี่หมอจ๋าค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะก็ถ้าเผื่อพี่หมอจ๋าต้องการอีกก็บอกเลยค่ะเราเตรียมไว้ประมาณหมื่นถุงอยู่แล้วก็ส่งไปคือไม่เอาไปตุนไว้ที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าถ้าต้องการอีกส่งมาคณะแม่ชีก็จะแพ็คได้เรื่อยๆนี่เตรียมไว้หมื่นถุงแรกก็จะอย่างน้อยมันก็ทำเมื่อเช้าคุณยายก็กลัวคอมาแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องความเค็มเราเข้าใจเรามีปัญญาเราใช้มันเพื่อจะทำให้ไอ้สิ่งที่บางทีมันรู้สึกตะขั้นตะคอหรือมันฟิลมามันก็ไม่เข้าไปในสิ่งที่มันเป็นอันตรายค่ะแล้วก็มีคุณนุชลีค่ะบอกว่าอยากมาบวชวันที่22นี้เจ้าค่ะต้องสมัครอย่างไรทำอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรได้เลยค่ะอันนี้ก็ขอให้ต่อช่วยเข้าไปใน SDS Face เขาจะบอกเลยนะคะว่าสมัครอย่างไรก็ใช้โทรศัพท์สัมภาษณ์แต่ว่าต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะว่าเราไม่ได้ติดโควิดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเอาเชื้อมาแล้วก็อันตรายกับการทำงานของผู้คนซึ่งเราก็มีคนใน community learning ของเราเนี่ยจำนวนมากอยู่แล้วหลายสิบคนก็เพื่อรักษาความปลอดภัยของคณะแม่ชีเก่าด้วยนะคะก็ให้ความร่วมมือกันค่ะค่ะแล้วก็คุณระดาวันค่ะคงเป็นห่วงค่ะบอกว่าเชื้อมันกระจายเพราะเขาไปหรือมาจากที่เสี่ยงเยอะพอมาอีกจังหวัดเขาประมาทเอาเชื้อมาจากกระจายอีกจังหวัดนึงคุณยายช่วยให้สติคนกลุ่มนี้ด้วยเจ้าค่ะคือตอนนี้เนี่ยแม้แต่คุณยายเองเนี่ยคนที่จะเข้ามาในเสถียรเนี่ยถ้ามาในพื้นที่เสี่ยงเราก็จะขอร้องเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ความสุจริตของการเดินทางจริงๆความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันจะทำให้ยุติการแพร่ได้เร็วนะคะอย่าไปไหนในที่ที่มันไม่จำเป็นพยายามอยู่ในบ้านให้มากที่สุดนะคะคุณยายเองก็เห็นเลยว่าถ้าเราหางานทำในบริเวณบ้านของเราเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกกักหรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันมีงานเยอะก็ได้นะคุณยายก็เห็นความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคนที่มันเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะไม่เพ่นพ่านอะคนที่เพ่นพ่านไปเนี่ยมันอาจจะต้องการการปลดปล่อยพลังงานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตือนสติกันว่าถ้ามันมีความจำเป็นเดี๋ยวนี้มันมีการส่งเครื่องมือสื่อสารให้เราทำงานโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเราไปเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้ใครที่เราไปหาเขาเสี่ยงกับเราด้วยอันนี้ก็ต้องมีสำนึกนะคะต้องสำนึกไปด้วยกันต้องมีชีวิตที่ไม่ระแวงเพราะมีปัญญาในการขจัดความกลัวแล้วไม่ระแวงแล้วไม่เพ่งโทษไม่อคติแล้วเราก็ต้องเซฟตัวเราใช้แมสทั้งสองทางและเชื่อว่าเราจะเติมเต็มสิ่งที่เรารู้สึกหิวโหยแต่ไม่ใช่รกถ้าไม่รกเรารอดแต่ถ้าเราออกไปเพราะความรกทางจิตใจเรารู้สึกอึดอัดไปออกกำลังกายถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนไปอาบน้ำถ้ารู้สึกเราหิวไปเพาะถั่วงอกกินถ้าเรารู้สึกว่าเราพอมีที่จะแบ่งปันให้นึกถึงการแบ่งปันเลยค่ะตอนนี้ก็ทุกคนต้องคือทุกคนต้องให้กำลังใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องไม่เป็นหนึ่งในต้นเหตุของการแพร่สิ่งที่ทุกคนจะไม่ปลอดภัยไปกับเรานะคะค่ะแล้วก็คุณรณพพที่ถามมาเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าธรรมะช่วยบำบัดสิ่งใดให้เราได้บ้างครับคุณแม่ให้ท่านจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังและเป็นประโยชน์ร่วมกันครับธรรมะก็ต้องบอกว่าธรรมะก็เป็นการเห็นทุกอย่างมันเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งความกลัวก็ทนอยู่ไม่ได้มองแค่นี้ค่ะสั้นๆเราทุกข์เพราะเราไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมันจะเกิดการปรุงแต่งแล้วก็นึกคิดไปตามการปรุงแต่งแต่ถ้าเราจะเอาธรรมะมาทำให้เรารอดธรรมะก็ต้องขจัดอวิชชา
แล้วก็ต้องมีปัญญาจัดการชีวิตโดยขจัดความกลัวหรือความไม่รู้ค่ะคุณนนท์พบก็ตอบว่าช่วงโควิดธรรมะไลฟ์ของคุณแม่เป็นประโยชน์ทุกสถานการณ์ทุกวันทุกเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวด้วยครับและคุณวันอาทิตย์นะคะบอกว่าคุณแม่เจ้าขามันยากตรงเราต้องอยู่กับคนที่พลังงานลบยามนี้เขาก็เครียดและพร้อมที่จะฮึ่มฮั่มตลอดเวลาเจ้าค่ะอันนี้ก็เห็นใจนะคะเห็นใจเลยวิธีการคือเราอย่ามองว่าเขาเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเขาเครียดเขามีพลังงานลบเราก็ชวนเขาออกมาทำอะไรที่เขาเห็นความสามารถของเขาตามเขาไม่ใช่ตามใจเราสมมติถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่มองเห็นใบไม้เนี่ยมันปลิวคุณแม่ก็ขอบคุณลมอ่ะมันจะปลิวยังไงก็ได้แต่ว่าคุณแม่ขอบคุณลมเราหาวิธีการมองสิ่งเหล่านี้อย่างคนที่ขอบคุณและให้โอกาสแต่พอเราเห็นว่าไอ้หญ้าสองกิ่งเนี้ยถ้าเราปลิวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะเกิดภาระเราก็ใช้ปัญญาในการจัดการโดยการให้พื้นที่จำกัดลงให้พื้นที่จำกัดลงอย่างกรณีเนี้ยค่ะมันมีความแปลกปลอมอยู่บ้างแต่มันน้อยเราก็ไปเล็มไอ้ของน้อยถ้าไอ้ความเนกาทีฟมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่เราต้องไปเล็มอันนี้ชัดเจนว่ามันลมเหมือนกันแต่เราไม่พอใจอีสองกิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาในอนาคตเราก็เล็มอีตรงนั้นแต่เราไม่ต้องไปโทษมันทั้งหมดหาความสุขในสิ่งที่มันยังพอเป็นประโยชน์ได้แล้วก็เล็มไอ้สิ่งที่เป็นไอ้ negative space ตรงนั้นแล้วผันพลังงานเปลี่ยนร้ายให้มันกลายดีมนุษย์ทุกคนต้องการการรอดพ้นจากความทุกข์ค่ะอย่างเช่นถ้าคุณแม่ยกตัวอย่างต้นหญ้าอันเนี้ยถ้ามีกรรไกรคุณแม่ตัดเลยนะคะคุณแม่ไม่รอด้วยแล้วก็จะขอโอกาสเขาว่าเธออย่าพึ่งเพราะตอนนี้งานเราเยอะคนเราน้อยเราก็ต้องจัดหรือป้องกันเหตุคือการสื่อสารการพูดคุยอย่างเนี่ยค่ะกล้วยไม้อะไรที่เอามาจากไหนมาวางตรงเนี้ยพอมันไปวางในที่ที่มันร้อนมากมันก็จะเป็นยังไงคะมันก็แสดงถึงความทนอยู่ไม่ได้เราก็ดึงมันออกก็แค่ดึงมันออกเอาตัวเองออกเราอยู่เรากินข้าวด้วยกันเราพูดในสิ่งที่มันให้เกียรติกันและกันอย่าพูดเรื่องข้างนอกว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คุณอย่าทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเรายืนตรงนี้เราเปียกเราก็ถอยออกมาหน่อยมันก็เปียกอยู่ในที่เดิมของมันมันก็แค่นี้แหละค่ะอย่างนี้ค่ะประมาณเราก็นั่งกินข้าวอยู่กับคนที่มีพลังงานลบแต่ใจเราไม่ลบพอใจเรามันไม่ลุงลังอยู่ด้วยความจ้องจับผิดเขาเราก็น่าจะรอดแล้วก็น่าจะเย็นได้นะคะค่ะก็มีตอนนี้ก็มีคุณเคซีค่ะบอกว่าฟังธรรมคำสอนคุณแม่ในทุกวันเปลี่ยนร้ายกลายดีได้จริงๆเจ้าค่ะตัวคุณแม่เองก็ต้องเข้มแข็งมากนะเห็นต้นโพต้นนี้ก็ยังนึกเลยว่าโอ้ต้นโพก็เข้มแข็งมากนะมันไม่ใช่เราคนเดียวโพต้นนี้เนี่ยเป็นโพที่แบบมันถูกล้อมแล้วเก็บไว้ด้วยตุ้มที่แข็งแรงเราก็ดูแลเขาไม่ยากแต่พอโพสกลเนี่ยมันเป็นตุ้งที่มันไม่แข็งแรงแล้วก็เจอแมลงเราก็ยังต้องดูแลเขานะคะเราเลือกไม่ได้เลยใครเอาอะไรมาถวายเราก็ดูแลแต่การดูแลเนี่ยมันต้องไม่เป็นเขาเรียกอะไรคะไม่เป็นการซ้ำเติมอะค่ะตุ้งมันแตกมาใจไม่แตกก็พยายามเก่งมากนะคะตอนนี้เห็นกลุ่มของสะใจดีโดยชมเห็นกลุ่มนักศึกษาจากเกษตรขอนแก่นแล้วก็กลุ่มของพุทธสาวิกาคือตะวันเนี่ยเข้าใจว่าต้นโพสกลเนี่ยรอดค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็ต้องพยายามเข้าเกี่ยวพลังงานอย่าไปยุ่งกับเรื่องเล็กๆต้นไม้บอบบางแล้วเราก็ไปยุ่งก
กับไอ้พวกนี้มากไอ้ต้นใหญ่ๆก็จะยืนตายซะเปล่าๆเพราะตอนนี้งานของคุณแม่ก็คือเข้มแข็งใช้ปัญญาในการจัดการแล้วรู้ว่าเวลามีเท่านี้ควรอะไรและไม่ควรอะไรค่ะอันนี้ก็คงจะสุดท้ายแล้วค่ะบอกว่าวันนี้คุณแม่ผจญภัยครับไปหาหมอแจกของให้กำลังคุณหมอเดินทางปลอดภัยนะครับอันนี้ของคุณรณพบนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณแม่คุณแม่นันทวันด้วยจ้ะค่ะก็วันนี้เราก็จะเดินทางออกจากเสถียรธรรมสถานนะคะหลังจากที่คุณแม่ได้ประชุมกับคณะแม่ชีแล้วแล้วก็อาจจะเอาตัวอย่างของการพูดคุยวันนี้ค่ะเข้ามาเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่เราต้องไม่กลัวคุณแม่มองว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งสิ่งนั้นมันจะยากลำบากยังไงก้อนหินก้อนนี้หนักยังไงเรายังยกมาได้เลยวันนี้ก็ไปยกอีกแล้ว4เทเลอร์ถ้า3เที่ยวได้เนี่ยก็12คันละมันก็จะเป็นกลายเป็นสิ่งที่มันจะนำความชุ่มฉ่ำต่อไปจนถึงบริเวณที่พวกเรามีเป็นห้องน้ำไว้เพื่อให้วันหนึ่งที่โลกมันเปิดถึงกันอีกโลกที่มันเปิดถึงกันอีกการเดินทางอย่างมีมิตรภาพมันก็จะทำให้พวกเรามีครอบครัวที่ผ่านสถานการณ์ที่มันนำความกลัวมาให้พวกเราเนี่ยยังขอบคุณมันได้ค่ะลืมตาอยู่ในโลกที่กำลังมืดและหาทางออกไปด้วยกันอย่างมีปัญญานะคะวันนี้คุณแม่จบตรงนี้ก่อนเพื่อให้พวกเราได้เบรกไปรับประทานอาหารเช้าพี่หมอนุ้ยเตรียมอาหารคุณแม่แต่วันนี้พี่หมอนุ้ยไม่ได้มาปรุงเองก็เลยไม่ได้เปิดช่วงเวลานั้นอยู่กับสิ่งที่มันเป็นมีปัญญาอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นสิ่งที่เป็นไม่เป็นทุกข์นะคะอย่าลกลุงลังอยู่กับความกลัวค่ะถ้าไม่รกเรารอดได้ปัญญาของเราค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ